ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่พีทุกคนวันนี้เราก็มาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟ Harmony Chart นะคะซอฟต์แวร์ Harmony Chart สามารถเล่นหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของ Harmony Chart บ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คือวันที่28เดือน5แล้วนะสิ้นเดือนละเลยพี่ๆทุกคนก็สามารถสรุปอีกทีนึงให้พอร์ตของเดือนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเนาะกำไรไหมหรือว่าก็คือขาดทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ก็สามารถลงไปสรุปอีกทีนึงถึงจะสามารถรู้ก็คือตลองเดือนนี้ติดขาดตรงไหนนะคะโอเคเนาะวันนี้คือวันศุกร์นะเลยถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะพี่ๆทุกคนถ้าไม่ไปไหนไม่ต้องทำงานถ้ามีเวลาบ้างๆเนาะก็สามารถจองที่นั่งเข้ามาเรียนได้เหมือนกันนะคะวันเสาร์อาทิตย์มีสอนผ่านซูมนะคะวันเสาร์คือสำหรับสมาชิกวันอาทิตย์สำหรับก็คือใครสนใจวันอาทิตย์เนาะใครสนใจพี่ๆทุกคนก็สแกน QR code ติดต่อจองที่นั่งเข้ามาเรียนได้เลยนะคะบ่าย2ถึง4โมงเย็นสอนผ่านซูมนะคะโอเคเลยว่างๆก็อย่าลืมเข้ามาเรียนวิธีปังก็ตีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโอเคแล้วตอนนี้เรามาดูตลาดกันเนาะตลาดช่วงระยะเวลานี้จริงๆแล้วพี่ๆทุกคนไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องดูมากก็พอรู้เป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงกับค่อนข้างเยอะไม่ค่อยมีเนาะอยู่ที่ช่วงขอบแคบไซด์แวร์มากกว่าเมื่อวานก็พูดถึงตลาดอยู่ที่ช่วงขอบแคบไซด์แวร์วันนี้ก็ยังอยู่ที่ช่วงขอบแคบไซด์แวร์เพราะว่าไม่ได้ทะลุครึ่งก็จะเหมือนก็คือคนนึงที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะเขาน่าจะคือไปทางนี้ก็เป็นไปได้ไปทางโน้นก็เป็นไปได้บางทางอื่นก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเลยตลาดก็คืออยู่ที่ช่วงก็คือเลือดที่ทางอยู่ก็คือทะลุครึ่งไซด์เวย์ต่อไปหรือว่าทะลุลงก็เป็นไปได้เนาะเลยเรามาวิเคราะห์ก็คือตลองเราต้องการวางแผนการลงทุนอาทิตย์หน้ายังไงหรือว่าช่วงนี้ยังไงนะคะตอนนี้ที่เมเปิลอยู่นะคะก็จะเป็นอินเด็กซ์ไทยอยู่ที่วีลี่ชาร์ต1แท่งคือ1อาทิตย์เนาะ1อาทิตย์ของอินเด็กซ์นะคะวีลี่ชาร์ตก็ยังไม่ได้ทะลุขึ้นแนวต้านของปอเอสเปอร์ปอเอสเปอร์ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมฟังก์ชันนี้นะคะมีเส้นข้างบนเส้นข้างล่างเส้นข้างบนก็จะเป็นแนวต้านเลยตอนนี้ที่เรามองเห็นแท่นเทียนยังอยู่ข้างล่างปอเอสเปอร์เลยหมายความว่าคือตลาดตอนนี้อ่ะยังทะลุครึ่งแนวต้านของสี่เหลี่ยมตรงนี้ไม่ได้นะคะแล้วถ้าแนวรับก็ไม่ได้ลงผ่านเลยก็คืออยู่ที่ช่วงพันพูนไซเวนนะคะแล้วตลองมีโอกาสลงหรือว่าครึ่งหรือว่ายังไงเนาะก็จะต้องดูพลังงานที่ข้างล่างพลังงานที่ข้างล่างนะคะแท่งเขียวหมายความว่าเงินทุนไหลออกถ้าเงินทุนยังไหลออกตลาดจะทะลุครึ่งยังต้องการใช้เวลาเลยพี่ๆทุกคนยังต้องการก็คือใจเย็นๆเฝ้าติดตามระวังไม่ใช่ระวังก็คือเฝ้าติดตามรอดูอีกทีหนึ่งนะคะสมมติว่าถ้าผ่านต้านตรงนี้ได้ถึงจะหมายความว่าหุ้นของเราไปได้ง่ายขึ้นหรือว่าตลาดไปได้ง่ายขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้อยู่ที่ช่วงก็คือรอก็คือรอดูเฝ้าติดตามนะคะก็คืออยู่ที่ช่วงผันผวนอยู่ที่ช่วงเลือดทิศทางเนาะแล้วก็เงินทุนยังไหลออกโอกาสที่จะทะลุครึ่งก็ยังต้องใช้เวลายังต้องการสับสนพลังงานนะคะเลยถ้าอาทิตย์หน้าก็ยังเหมือนเดิมก็คือโอกาสที่ค่อนข้างสูงก็คืออยู่ที่ช่วงขอบแคบไซด์แวร์นี้ยังมากกว่านะคะเลยก็คืออยากจะใต้ตลาดโอ้ยอาทิตย์หน้าจะวิ่งเยอะๆลงเยอะๆน่าจะยังไม่ใช่โอกาสเนาะก็คืออยู่ที่ช่วงขอบแคบนี้มากกว่าแนวต้านแนวรับแถวๆนี้มากกว่าเนาะอันนี้คือที่วิลลี่ชาร์เดี๋ยวเราไปดูที่ไดลี่ชาร์อีกทีหนึ่งเลยถ้าพี่คนไหนถ้าสนใจก็คือติดตามเรียงกราฟกันอย่าลืมสแกน QR code ติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะโอเคเรามาดูที่ไดลี่ชาร์ที่นี่เปิดอยู่ก็จะเป็นอินเด็กซ์ไดลี่ชาร์เนาะถ้าเปิดกลับมาที่ไดลี่1แท่งคือ1วันเราก็จะเห็นได้ยิ่งชัดกว่าอีกก็คือตลาดช่วงนี้อุ้ยผันผวนไซด์เวย์ขอบแคบนี้ยิ่งชัดเลยใช่ไหมคะหนาอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่ตกช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้เลือดที่ทางเลยเนาะคือครึ่งลงก็อยู่ที่นี่
เลยเราต้องมาวิเคราะห์ต่อไอ้ตกลงเดลี่มีโอกาสผ่านหรือยังนะฮะอันนี้คือที่ใช้อยู่ก็จะมีฟังก์ชัน CD ก็สามารถดูแนวด้านแนวรับแล้วก็โป๊ะเอสเปอร์ก็สามารถดูแนวด้านแนวรับนะฮะแล้วที่ข้างล่างดูเงินทุนเนาะก็คือสามารถดูเงินเข้ากับเงินออกเลยตอนนี้เดี๋ยวแม่เปิดเข้าซอฟต์แวร์ Home Recharge ใน PC ให้ดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะคะเปิดเข้ามาดูได้เลยนะที่นี่นะดูแนวต้านก่อนเนาะแนวต้านใน Daily Chart แนวต้านวันนี้คือปิดที่ 1581.98 ก็ประมาณอยู่ที่1582เนาะแล้วแนวต้านของ CD คืออยู่ที่1588ประมาณอยู่ที่1590เลยก็คือยังไม่ได้ผ่านแนวด้านเนาะแนวด้านที่1แนวด้านที่2ของอาทิตย์หน้าคืออยู่ที่1608 1608นะคะเลยแนวด้านของอาทิตย์หน้ามี2จุด1590กับ1608นะคะยังไม่ผ่านเลยนะคะแต่ที่ดีเดลี่ชาร์มีเงินมาละที่ดีก็คือเดลี่ชาร์มีเงินเข้ามาละเลยถ้ามีเงินเข้ามาแล้วก็หมายความว่ามีโอกาสที่อยากจะไปถึง1590 1600นะคะก็มีโอกาสอยู่เพราะว่ามีเงินเข้ามาแล้วถ้าสมมติว่าถ้าไปไม่ได้ผ่านไม่ได้นะคะแนวรับแนวรับนะคะก็คืออยู่ที่1560นะคะ1560กับ1550อะไรก็คือไม่ว่าแนวต้านกับแนวรับตอนนี้ก็พูดถึงให้พี่ๆทุกคนละแล้วตกลงอาทิตย์หน้ามีโอกาสขึ้นมากกว่าหรือว่าลงมากกว่าเลยพี่ๆทุกคนอย่าเพิ่งทีอย่างนี้ละคือก็คือช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสคืออยู่ที่ช่วงขอบแคปไซด์แวนนี้มากกว่านะคะเลยตลาดก็คืออยากจะทะลุขึ้นก็ยังต้องใช้เวลาแล้วก็ทะลุลงก็ยังต้องใช้เวลาเหมือนกันเลยก็คืออยู่ที่ช่วงขอบแคปนี้ก็ยังมากกว่าอาทิตย์หน้านะคะอันนี้คือที่ตลาดไนเดลี่กับวิลลี่แล้วถ้าพูดถึงก็คือตลาดเป็นอย่างนี้แล้วเราก็คือต้องวิเคราะห์หุ้นของเรายังไงหรือว่าต้องวางแผนหุ้นของเรายังไงใช่ไหมฮะก็มาเปิดดูหุ้นของพี่ๆทุกคนได้เลยตัวที่หนึ่งคือCFAS ใช่ไหมฮะCFAS นะCFAS เป็นยังไงปังรีบาวกลับมา3วันนะคะแต่หุ้นอย่างนี้เนาะก็คือบอกว่าดูดีไหมก็ไม่ได้แปดดูดีนะทำไมไม่ได้แปดดูดีเนาะก็คือเปิดดูลิปปิ้งก่อนตอนนี้คือลิปปิ้งเขียวลิปปิ้งเขียวเลยก็คืออย่างนี้คือเรียกว่ารีบาวรีบาวกลับมา3วันเงินทุนไหลเข้าแล้วที่นี่รายใหญ่น้อยนิดนึงเลยก็คืออยู่ที่ช่วงรีบาวแล้วคุณอย่างนี้นะคะมีแนวต้านก็ค่อนข้างเยอะเนาะเลยทำให้ที่นี่ครึ่งแล้วก็ลงมาครึ่งแล้วก็ลงมาเพราะว่าเขามีแนวต้านอยู่ที่ตรง CD 2.67นะคะเลยลักษณะหุ้นตัวนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงรีบาวก็คือถ้าอยากจะขึ้นง่ายๆหรือว่าก็คือขึ้นได้ต่อเนื่องก็ต้องใช้เวลานะคะUOP UOP ก็เป็นหุ้นที่ตอนนี้คือเรียกว่ารีบาวลานะคะช่วงนี้หุ้นอย่างนี้ก็จะค่อนข้างเยอะเนาะเลยถ้ามีหุ้นอย่างนี้นะคะก็จะต้องใช้เวลาลักษณะอย่างนี้นะคะคือรีบาวรีบาวอยู่เนาะแนวด้านของเขาก็คือตรง CD เนาะตรง CD ก็คือ 6.28 6.28 เงินทุนไหลออกน้อยลงแต่รายใหญ่น้อยเลยก็เป็นหุ้นที่หุ้นที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะขึ้นค่าปลายยากนิดนึงแล้วเจมาก็รีบาวอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เจมารีบาวกลับมาก็สองสามวันสามสี่วันละแนวด้านของขาวก็คืออยู่ที่ตรงทางแบ็คโฮล14แอร์บาร์40แอร์บาร์มีแนวด้าน1แนวด้าน2คือ44บาร์นะคะตอนนี้คือรีบาวอยู่เงินทวนไหลเข้าเลยก็คือรีบาวเลยถ้าสมมติว่าถ้าเรามีอยู่ถ้าเงินทวนไหลเข้าเราก็ตามเงินทวนไหลเข้าอยู่แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่มีสมมติว่าถ้าอยากจะซื้อก็เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งสีแดงเนาะสามยันซื้อก็คือจัดลิฟวิ่งเขียวเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงเดี๋ยวไม่ต้องพูดเร็วนิดนึงเพราะว่ามีสมาชิกบอกว่าพูดเร็วนิดนึงจะสนุกกว่านะคะโอเคนะที่นี่จัดลิฟวิ่งเขียวเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงอันนี้คือสามยันซื้อเลยที่นี่ยังเป็นลิฟวิ่งเขียวใช่ไหมคะเลยถ้าพี่ๆทุกคนถ้าอยากจะซื้อต้องรอยังไง
ให้ต้นล้อให้เขาจากริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงหรือว่าก็คือให้เขาทะลุครึ่งแนวด้านตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือที่เจงมาแล้วถ้าทันมาก็คือ ML ตอนเช้าครึ่งตอนไปย่อลงมาแล้วเนาะวันนี้หุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แต่ที่ดีหุ้นอย่างนี้ก็ยังเงินทุนไหลเข้าแล้วก็เส้นม่วงก็ยังอยู่ในแท่งแดงก็ตามริบบิ้นสีแดงตามเงินทุนก็โอเคละอยากขี้เยอะอยากขี้อ่ะอยากก็คือขี้ไปขี้มาก็ทำสัญญาณไปก็โอเคนะคะแล้วทันมาคือปั้นปูอุ้ยปั้นปูหุ้นตัวนี้แม่ขายไปละนะเพราะว่าอยู่ที่นี่น่าจะเซิร์ชตรงแถวนี้มั้ง10บาทกว่าไม่ยังจำได้10บาท 10.6 เลยแต่ขายตอนประมาณ12กว่านะตอนนี้ก็12กว่าก็ไม่ถือว่าขายหมูเพราะว่าเขาไซเวย์ที่นี่ค่อนข้างอดทนยากแล้วก็เป็นคนที่อดทนถือหุ้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยก็ขายไปละแล้วถ้าหุ้นตัวนี้นะทะลุครึ่งแนวต้านยังไม่ได้เนาะเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงมาละเงินทุนไหลเข้าเส้นม่วงอยู่ในแท่งแดงสามยันตวยลวงก็ดูดีละแต่เข้มยังไม่ได้ผ่านแนวด้านเท่านั้นนะคะแล้วมาดูที่วิลลี่ช้านิดนึงเนาะวิลลี่ช้าเงินทุนยังไม่เข้านะนะคะถ้าวิลลี่ช้าเงินทุนไหลเข้าหุ้นอย่างนี้ก็จะมีโอกาสมากกว่าล้านนะคะมากครึ่งล้านนะคะถัดมาก็คือ TSTH ลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็คือก็คือย่อตัวพักตัวกลับมานานนะทีนี้พักตัวกลับมานานที่นี่ติดแนวต้านตรงทำแบล็คโฮล 2.3 เงินทวนกลับมานิดเดียวเองแล้วลายใหญ่เส้นม่วงยังออกจากแท่งแดงเลยก็คือดูตอนนี้ที่เราดูสามยาน4ฟังก์ชัน1ฟังก์ชันก็ยังไม่ผ่านแนวต้านแล้วอีก1ฟังก์ชันก็คือเส้นม่วงยังไม่ออกจากแท่งแดงยังไม่ได้เข้าไหนแทงแดงเลยก็คือ2-3ฟังก์ชันก็ยังดูไม่ดีเลยถ้าอย่างนี้ตวยลวงเนาะก็ต้องใช้เวลานิดนึงก็ต้องติดตามดูอีกนิดนึงนะคะ7 up ตอนนี้เงินทุนไหลออกแล้วก็คือพักตัวเนาะเส้นม่วงก็ออกจากแทงแดงเลยถ้าคุณอย่างนี้ก็คือพี่ต้องมาตัดสินใจก็คือเล่นสั้นหรือว่าเล่นยาวถ้าเล่นสั้นก็ขายตามเงินทุนไหลออกถ้าเล่นยาวก็ตามริบบิ้นสีแดงก็โอเคละนะคะอันนี้คือ7 up แล้วถ้า BDMS BDMS หุ้นตัวนี้ริบบิ้นเขียวแล้วตอนนี้คือรีบาวตรงนี้นะคะลายใหญ่น้อยใช่ไหมคะถ้าหุ้นที่ลายใหญ่น้อยเขาก็จะไปช้าเลยก็คือถ้าพี่ๆทุกคนไม่อยากจะเสียเวลารอหุ้นตัวหนึ่งนานมากก็คืออย่าเริ่มต้องไปหาหุ้นที่มีรายใหญ่เยอะๆรายใหญ่ควบคุมราคานะคะเลยอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้ถ้าพี่ๆทุกคนมาเปรียบเทียบกับ RCL อุ้ย RCL เป็นหุ้นที่ควบคุมราคาอย่างใหญ่เลยที่เมื่อเช้าที่สอนสมาชิกก็ยังพูดถึงหุ้นอย่างนี้ก็คืออุ้ยลักษณะที่ข้างล่างอ่ะมีรายใหญ่เยอะมากเลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้คือรายใหญ่ยังอยู่ที่ช่วงคุมราคาอยู่เลยเขาครึ่งแล้วครึ่งอีกครึ่งแล้วครึ่งอีกเลยถ้าเราอยากจะได้หุ้นที่ไปง่ายหรือว่าก็คือครึ่งได้ต่อเนื่องก็ต้องพยายามมาหาหุ้นลักษณะหนาอย่างนี้นะคะเลยตอนนี้ก็ทะลุครึ่งต้านอีกละเงินก็มารายใหญ่ก็มาใช่ไหมคะแล้วถ้ามาตัว BDMS นะBDMS อย่างเยอะก็คืออยู่ที่ช่วงรีบาวด์แล้วเขาไม่มีรายใหญ่เขาก็จะไปช้าเลยถ้าเล่นหุ้นอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาเยอะเล่นหุ้นที่สำคัญนะคะนอกจากทำกำไรเวลาก็เป็นสำคัญถ้าเราถือมานานมากก็ทำกำไรไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะSA เป็นยังไงบ้างหุ้นตัวนี้เปลี่ยนเป็นริบบิ้นสีแดงละเงินทุนหลายเข้ามาแต่สั้นลงนิดนึงเนาะเส้นม่วงอยู่ในแท่งแดงตวยลวงก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่ที่นี่มีต้านอยู่เนาะมีต้านอยู่ที่7.16กับแนวด้านอยู่ที่7.4นะคะเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงมานิดนึงแล้วนะคะก็คือพอโอเคอยู่แต่แค่เงินทุนสั้นลองนะคะเลยไม่ใช่หุ้นที่อุ้ยจะครึ่งเลยอยากจะกะครึ่งเร็วๆเลยอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ายังติดแนวต้านนะคะเลยก็คือแค่ติดตามกราฟดูให้วิเคราะห์รายละเอียดค่อยซื้อขายนะคะแล้วถ้า CGD หุ้นตัวนี้นะคะมาดูข่าวรายใหญ่น้อยกว่า50ก็คือตามที่เมื่อกี้ที่เราดูตัวอย่าง RCL ก็คือหุ้นที่ครึ่งต้องการมีรายใหญ่ควบคุมราคาคุมราคาอยู่แต่หุ้นตัวนี้ไม่ใช่รายใหญ่คุมราคาอยู่นะคะแล้วที่นี่เขาก็ไม่ได้ผ่านแนวด้านแล้วเงินทุนก็ไม่ได้เยอะเลยถ้าหุ้นอย่างนี้นะคะ
เขาปัญหาไม่มากแต่ก็คือเขาก็จะไปช้าไม่ใช่หุ้นที่เหมือน RCL ที่ขึ้นได้เร็วหรือว่าก็คือไม่เหมือนก็คือ XPG SPG XPG นะหุ้นอย่างนี้มีรายใหญ่คุ้มราคาอยู่เขาก็จะไปได้ง่ายกว่าแล้วก็จะคือขึ้นได้ต่อเนื่องนิดนึงแต่ถ้าที่เมื่อกี้ที่เราดูอยู่หุ้น CGD นะคะเขาก็คือยังไม่ได้ทะลุครึ่งแนวต้านแล้วรายใหญ่น้อยเลยเขาก็จะต้องใช้เวลาเลยบางทีนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ตลอดต้องใช้เวลาเยอะไม่เยอะนะคะตอนนี้เงินก็มาละรายใหญ่ก็มาละหุ้นตัวนี้สมาชิกสุดยอดเลยเขาได้กำไรวันนี้มา400%ละอันนี้คือกำไรเมื่อวานวันนี้แมนเริ่มแคมมาด้วย400%ละพี่เขาส่งในห้องสมาชิกด้วย400%เลยก็คือบอกว่าคืออุ้ยซื้อโปรแกรมคอมมารีทำกำไรได้ไหมถ้าพี่ก็คือเรียนเข้าใจวิธีละแล้วทำตามสัญญาณเสือขายโอกาสที่สูงทำกำไรได้อยู่แล้วไม่ต้องแปลลงทุนเยอะมากก็ลงทุนเหมือนสมาชิกเอ้ยแสนกว่า200,000หุ้นตัวนึงถ้าพี่คือถือตามสัญญาณทำตามสัญญาณถือก็โอเคละอย่างเช่นถ้า RCL สมาชิกถือมา1,000%ใช่ไหมสุดยอดมากเลยตอนนี้50%ละเลยถ้าเราก็คือไม่ต้องแปลลงทุนเยอะมากถ้าเราถือได้อย่างนี้เราก็สุดยอดละนะชายโยก็100%นะที่นี่ค่าซอฟต์แวร์ก็มีละเลยพี่ทุกคนอย่าเพิ่งคิดมากเพราะว่าถ้าเป็นสมาชิกของคอมมอนลี่แล้วอ่ะพี่นอกจากได้ซอฟต์แวร์พี่ยังสามารถเรียนตัวต่อตัวก็ได้หรือว่าก็คือเรียนคลาสมันเพิ่มเรียนถึงที่พี่ปันนะอันนี้คือสำคัญนะเข้ามาแล้วก็คือก็จะสอนพี่ถึงปันเลยนะคะก็คือไม่ทิ้งการนะคะมาดูชายอนะมาดูชายอนะชายอก็เป็นหุ้นที่กราฟสวยมากนะที่นี่ตรงนี้นะคะนะที่นี่เงินก็มารายใหญ่คุมราคาอยู่ใช่ไหมต้องมีรายใหญ่อยู่ที่ช่วงคุมราคาแล้วหุ้นอย่างนี้ก็พันทำแบล็คโฮลด้วยเฮ้ยสวยมากใช่ไหมเลยที่นี่หุ้นตัวนี้สมาชิกหลายคนกำไรอยู่นะวันนี้มีสมาชิกขายแล้วด้วยแล้วก็มีสมาชิกไม่ได้ขายนะหุ้นตัวนี้พี่ก็ได้600,000กว่าเซื้อเยอะนิดนึงเนาะกำไรก็โอเคแล้ว MWR หุ้นตัวนี้แมนมีนะ MWR แมนซื้อต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนที่แล้ว MWR หุ้นตัวนี้ที่แมนซื้อแท่งนี้แหละซื้อเสร็จแล้วก็โยกลงมาไม่ได้ขายวันเดียวก็กลับมาแล้วก็โยกลงมาไม่ได้ขายวันเดียวก็กลับมาแล้วนะคะเลยก็คือต้องกล้าถือหุ้นต้องมั่นใจถือหุ้นแล้วเราทำยังไงถึงจะสามารถทำให้ตัวเองมั่นใจถือหุ้นนะคะก็คือถ้ารายใหญ่ไม่ได้ลดลงอย่างเยอะมากแล้วรีปิ้งก็คือนิวโนมาไม่ได้เปลี่ยนมากก็พยายามใจนิ่งๆช่วงนี้ที่แม่พูดถึงสมาชิกปล่อยก็คือต้องใจนิ่งๆเพราะว่าเล่นหุ้นช่วงนี้ที่มีประสบการณ์ที่เล่นหุ้นอ่ะรู้สึกค่อนข้างทำให้ตัวเองก็คือต้องใจนิ่งๆถึงจะสามารถทำกำไรในตลาดได้เลยพี่ๆทุกคนก็เช่นกันนะคะพยายามใจนิ่งๆนิดนึงนะคะนาทีเอ้ยตรงนี้ที่ซื้อแล้วไม่ได้ขายลงมา3วันแม่จำได้ตรงนี้ก็ขาดทุนเยอะอยู่เหมือนกันแต่วันเดียวก็กลับมาแล้วนะที่นี่กำไรเหลือ13หรือว่า10%แล้วตอนนี้ก็กำไรอีกแล้วนะคะนาทีนี้เงินทุนไหลเข้าละเส้นม่วงก็อยู่ในแท่งแดงอยู่นะคะMWR หุ้นตัวนี้สมาชิกก็กำไรเยอะอยู่นะคะที่เมื่อกี้ส่งมาสมาชิกกำไรเยอะกว่าแม่อีกแม่ซื้อที่ส่วนจู93หรือว่า91ละนะอันนี้29%ก็สุดยอดเหมือนกันนะคะกำไรก็30,000กว่าบาทเลยพี่ใต้ส่งกำไร2ตัวนี้ก็ซอฟต์แวร์99570ก็มีแล้วนะคะใต้ตลอดชีพไปแล้วนะคะแล้วถ้าตอนนี้นะคะมาดู UV ของพี่ใช่ไหม UV ที่พี่ส่งมาถ้าหุ้นอย่างนี้นะคะไม่ได้บอกว่าพี่หุ้นอย่างนี้ไม่ดีแต่ค่าริบบิ้งขิวก็จะทำกำไรยากนิดนึงก็จะยากกว่าสมาชิกท่านอื่นสมาชิกเขาเธออยู่ชายอเธออยู่ RCL พี่จะสู้กับเขาก็จะคงยังยากเลยก็คือต้องพยายามไปหาหุ้นที่เป็นริบบิ้งแต่งๆมาเล่นรายใหญ่คุมราคาอยู่มาเล่นนะคะแต่ที่นี่ก็คือหุ้นตัวนี้อยู่ที่ช่วงรีบาวนิดนึงพี่ก็หาจังหวะก็ออกก็โอเคละแล้วถ้าทำมาก็คือ AS ใช่ไหมคะAS เป็นยังไงบ้างล่ะนะที่นี่เงินทุนไหลออกเลยก็คืออยู่ที่ช่วงพักดัวแต่ที่นี่รายใหญ่ยังเยอะอยู่ใช่ไหมคะเลยถ้าลักษณะหุ้นอย่างนี้ถ้าพี่คืออดทนได้แล้วก็ตามรีบิ้งแตกแล้วถ้าอดทนไม่ได้เงินทุนไหลออกแล้วก็ตามเงินทุนไหลออกก็โอเคละนะคะถัดมานะคะถัดมาเรามาดูหุ้นที่ในท็อปเกนเนอร์มาดูนิดนึงทำไมหุ้นตัวนี้เขาเก่งจังวะใช่ไหม
สามารถอยู่ในท็อปเกนเนอร์ได้ช่วงนี้แม่จริงๆแล้วรู้สึกตัวเองใจเย็นๆมากขึ้นน่าจะเพราะว่าไม่ค่อยสบายแล้วก็คือต้องค่อยๆพูดค่อยๆพูดเลยพี่ๆทุกคนเนาะก็คือก็สามารถไปฝึกทำให้ตัวเองใจเย็นๆนิดนึงอดทนเถอะหุ้นก็ดีนะAEC หุ้นตัวนี้นะคะเฮ้ยรายเงินทุนมาแล้วรายใหญ่คุมราคาอยู่ใช่ไหมคะที่นี่ริบบิ้งเป็นสีแดงก็อดทนเถอะแล้วเถอะอีใจเย็นเถอะก็พอละนะคะถ้าหุ้นอย่างนี้ถ้าเราเถอะละเบี่ยงเป็นริบบิ้งขิวพี่ก็มาขายหุ้นก็พออย่าเพิ่งคิดมากนะคะยังมีรายใหญ่เยอะอยู่แล้วถ้า SPF นะคะหุ้นตัวนี้กัดตกกลับมาเลยถ้ากัดตัวอย่างนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะว่าหุ้นที่เยอะเราไม่สามารถเล่นได้ทุกตัวอยู่แล้วเลยถ้าลักษณะหุ้นอย่างนี้เราก็คือคุมไม่ได้หรือว่าก็คือเราหาไม่เจอเราก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะขายกัดตะครึ่งไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่ปลอดเราเนาะตอนนี้ผ่านต้านอย่างก็ถือว่าผ่านต้านมาแล้วนะคะโอเค ITD หุ้นอย่างนี้มีสัญญาณให้เราซื้ออยู่แล้วนะตอนนี้ทะลุครึ่งแนวต้านแล้วก็ครึ่งมาอาทิตย์นึงครึ่งน้อยๆวันนี้วันเดียวก็คุ้มละนะคะเงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่คุมราคาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วถ้าถัดมาก็คือ BIZ นะคะนะหุ้นตัวนี้ครึ่งแล้วย่อลงมาแล้วก็ครึ่งอีกให้เลยที่สำคัญน่ะก็คือหุ้นที่เป็นริบบิ้งแดงไม่ขายอ่ะก็คือพยายามอดทนเถอะช่วงนี้ที่แม่คุยกับสมาชิกบางคนเนาะถ้าเรียงกับแม่ตัวต่อตัวแม่ก็จะปลอดสมาชิกเลยถ้าคนพยายามเป็นลีวิ่งสีแดงพี่ก็คือไม่ขายไม่ขาดทุนก็คือถ้าขาดทุนแล้วก็ไม่เป็นไรถ้ายังเป็นลีวิ่งแดงนะไม่ใช่หมายความว่าให้พี่ไม่ขายหุ้นนะถ้าหุ้นที่ยังเป็นลีวิ่งแดงเดียวน้องขาครึ่งถ้าขาดทุนแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังเป็นลีวิ่งแดงอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นลีวิ่งเขียวแล้วขาดทุนก็ต้องขายนะที่นี่เงินทุนก็มารายใหญ่ก็มาใช่ไหมก็ทะลุครึ่งแนวต้านละละอันนี้คือทีตัวนี้แล้วชะย่ออันนี้เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วใช่ไหมคะถัดมาก็คือสามาหุ้นตัวนี้นะคะก็คือเป็นหุ้นริบบิ้งเขียวลักษณะอย่างนี้เรียกว่ารีบาวอยู่เหมือนกันถ้าหุ้นที่รีบาวนะคะก็คือเราต้องการป้องกันทุนของเราก่อนเลยถ้าหุ้นที่เป็นรีบาวอยู่ส่วนใหญ่ก็คือให้สมาชิกต้องการระวังนิดนึงดีกว่านะคะแต่ที่นี้ก็คือเงินทุนไหลเข้าอยู่ก็คืออยู่ที่ช่วงรีบาวเนาะ PK ก็อยู่ที่ช่วงรีบาวนะคะCMT นะเงินทุนไหลเข้าก็สมอยังออกจากแท่งแดงแต่ก็ยังน้อยขาวเป็นลิปปิ้งสีแดงย่อแสก็ขึ้นกลับมาใช่ไหมคะRCL ขึ้นตลอดเลยสมาชิกคนนั้นสุดยอด 1,000 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าทันมาก็คือ MRWเมื่อกี้พูดถึงไปแล้ว LIT ก็อยู่ที่ช่วงรีบาวนะคะเงินทุนไหลเข้าเลยที่ตรงนี้เรียกว่ารีบาวนะคะโอเค ITEL นะคะนะหุ้นตัวนี้ทะลุครึ่งต้านมาแล้วแต่ยังเป็นลิฟวิ่งคิวนิดนึงเนาะเงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีไหลใหญ่มาแล้วนะคะแล้วค่ะ SAM ลิฟวิ่งคิวแล้วนะคะเงินทุนไหลเข้ามานิดนึงเสื้อม่วงอยู่ในแท่งแดงลักษณะหุ้นอย่างนี้มีแนวต้านอยู่ที่1.52 นะคะโอเคซิงแท็กตอนนี้ยังผ่านต้านยังไม่ได้เนาะยังมีตีแนวต้านอยู่ที่ 2.2 นะคะเงินทุนไหลเข้าเสื้อม่วงอยู่ในแท่งแดงเลยก็ติดตามเงินทุนก็โอเคละนะคะ TH เงินทุนไหลเข้าก็ถือตามเงินทุนก็พออย่าเพิ่งคิดมากนะที่นี่เงินทุนไหลเข้าพี่คิดไปคิดมาทำไมใช่ไหมก็ถือตามเงินทุนไหลเข้าไปถ้าเงินทุนไหลออกแล้วค่อยคิดนิดนึงก็ได้แล้วถ้า PLE ให้ก็เงินทุนไหลเข้าอย่าเพิ่งคิดมาแต่หุ้นตัวนี้นิสัยหุ้นก็คือครึ่งแบบคุ้นข้างเหมือนผู้หญิงใช่ไหมแต่ผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้ขนาดนี้นะคะแหละครึ่งแล้วก็ย่อแล้วก็ครึ่งก็ย่อก็คืออารมณ์วันนี้ดีอันอีวันนึงก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเนาะอันนี้นิสัยหุ้นก็คุ้นข้างเตาไม่ออกเนาะและแต่ถ้าเธอก็กล้าเถอะก็พอนะคะตามลิฟวิ่งสีแดงก็พอโอเคอันนี้คือหุ้นที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์นะ KWG นะตรงนี้ก็ยังอยู่ที่ลิฟวิ่งแดงแต่ตอนนี้เงินทุนไหลออกเลยก็เคยยังอยู่ที่ช่วงพักตัวมากกว่านะคะชาพีจีก็พูดถึงไปแล้วที่แม่อยากจะพูดถึงอีกตัวนึงก็คือหุ้นตัวไหนนะก็รีเอลมาแล้วนะรีเอลหุ้นตัวนี้ทะลุครึ่งแนวด้านนะตอนนี้ก็ครึ่งมาไหล
10กว่า 20% แล้วนะเงินก็มารายใหญ่ก็มารายใหญ่คุมราคาอยู่นะคะก็เป็นนิวน้องขาครึ่งที่ชาร์จอยู่นะคะแล้วถ้าเราไปดูหุ้นที่ตัวใหญ่นิดนึงเนาะท็อปอันนี้ไม่มีรายใหญ่เนาะก็จะช้านิดนึงIncap ตอนนี้ตีบต้านจะผ่านไหมเนี่ยรายใหญ่มาละเงินทุนมาละรายใหญ่มาละแค่ผ่านแค่รอต้านตรงนี้นิดนึงเท่านั้นเนาะก็โอเคละแล้วถ้าตรงนี้นะคะ THRE Living Q ก็จะลังบากนิดนึงนะคะBEC โอ้ย BEC ถ้าพูดถึงหุ้นตัวนี้ก็รู้สึกเจ็บใจเหมือนกันเพราะวันนั้นที่เห็นเขาทะลุครึ่งอยากซื้อแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อเห็นไหมลังแลแหละใช่ไหมคิดไปคิดมาไม่ซื้อแล้วก็ตอนนี้ก็ไปละตอนนี้ก็เงินทุนไหลเข้ามาหลายวันละซึ่งรายใหญ่ก็มาหลายวันแล้วก็ยิ่งต้องรอให้ใจเย็นๆให้เขาสัญญาณดูดีกว่านี้อีกละนะคะแล้วถ้าพี่ๆทุกคนที่มีอยู่หรือว่าสนใจก็ลองติดตามดู Living Bankรายใหญ่เยอะโอ้ยถ้าพูดถึงตัวนี้ก็ไม่อยากพูดละยูนี้ตอนนี้ทะลุครึ่งแนวต้านนะเลยหุ้นตัวไหนทะลุครึ่งแนวต้านลองเล่นดูก็ได้นะทะลุครึ่งแนวต้าน2วันไม่ครึ่งอันนี้ก็ครึ่งอีกละเงินทุนก็มาใช่ไหมรายใหญ่ก็มาหุ้นตัวนี้ก็มีสมาชิกซื้อเริ่มจากแถวๆนี้นะก็ยังถืออยู่นะสุดยอดเลยนะเลยก็เกิดสมาชิกบางคนอดทนเธอหุ้นได้มากกว่าแม่เยอะเลยต้องเรียงกับสมาชิกทุกคนนะทำมานะคะอันนี้เราไปดูหุ้นที่หุ้นตัวใหญ่ๆอีกนิดนึงนะหุ้นตัวใหญ่ๆอย่างเช่นอันนี้ K-Bank Living Q ใช่ไหม Living Q หุ้นตัวนี้ก็พูดถึงบ่อยต้องเริ่มจากตรงนี้ก็เล่าก็คือพูดไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ใจพี่ๆทุกคนได้ออกบ้างไหม KTC ตอนนี้ก็ยังเป็น Living Q เนาะเลยก็คือยังต้องการติดตามดูอีกนิดนึงนะคะCBG โอ้ย Living Tank กลับมาละแต่รายใหญ่น้อยเลยก็จะช้าๆค่อยๆขึ้นนะคะITD พูดถึงไปแล้ว RCL ก็ไปแล้ว STG หุ้นตัวนี้เนาะเงินทุนไหลออกเลยอาทิตย์นี้อยู่ที่ช่วงพักตัวนะคะแล้วถ้าปั้นปูก็พูดถึงไปแล้ว CBO ไอ้รายใหญ่น้อยนะคะแล้วถ้า PTT รายใหญ่น้อยก็จะไปช้าถ้าพี่ๆไม่อยากจะเสียเวลาเยอะมากก็จะต้องดูหุ้นตัวนี้มีรายใหญ่คุมราคาอยู่ไหมนะคะแล้วถ้าตันปูก็ไปละนะถ้าทันมาก็คือ IRPC Living Tank แต่เขารายใหญ่น้อยเลยเขาก็จะไปช้านะคะแล้วถ้าทันมา SCGP หุ้นตัวนี้เงินทุนไหลออกแต่ที่ดีหุ้นตัวนี้รายใหญ่เยอะเลยเขาก็จะไปเยอะนิดนึงก็คือไปไวนิดนึงไปเร็วนิดนึงแต่ที่หุ้นตัวนี้นะคะทำไมอาทิตย์นี้ไม่ค่อยไปเพราะว่าเงินทุนไหลออกนะคะโอเค CPF โอ้ยนะที่นี่ Living Q ไม่มีรายใหญ่เลยถ้าพี่เล่นหุ้นอย่างนี้ก็จะเสียเวลาของเราใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ไปแล้วก็ขาดทุนด้วยอ่ะต้องคิดให้ดีๆนะฮาน่าเงินทุนไหลเข้าเลยตอนนี้ก็คือพอรีบาวกลับมาบ้างเนาะOR โอ้ย OR ใกล้จะลิฟวิ่งแต่งนะแต่เขาไม่ค่อยมีรายใหญ่คุมราคาอ่ะไม่มีรายใหญ่คุมราคาตอนนี้เนาะโอเคนี่วันนี้เนาะก็ดูหุ้นเราดูถึงแค่นี้ไปก่อนดีไหมถ้าพี่ๆทุกคนยังมีหุ้นตัวไหนที่อยากจะดูจริงๆใช่ไหมคะยินดีที่พี่ๆทุกคนสามารถเคยแอดไลน์มาได้เลยนะคะนะอันนี้คือทั้งเป็นวิธี Line ID Homely Mae แล้วหรือว่าทอลมาก็ได้0992931220อันนี้ก็เป็นเบอร์ของแม่หรือว่าพรุ่งนี้นะคะก็มีผู้ช่วยไลฟ์สดอยู่ในผู้ช่วยน้องแว่นนะคะเขาก็ไลฟ์สดอยู่ใน Homely Chat เล่นหุ้นตามเจ้าเมอร์ 4:30 พี่ทุกคนก็ติดตามเรียนได้หรือว่าวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ไพลินก็มีสอนผ่านซูมก็จองที่นั่งเรียนได้เหมือนกันเลยก็เคยอยากจะให้สมาชิกก็กำไรเหมือนสมาชิกบ้างนะคะก็คือเล่นหุ้นแบบสนุกแล้วก็ไม่เครียดอย่างนี้ก็ลงเรียนวิธีของเราก็ตีนะอันนี้สแกนQR Codeก็ติดต่อมาได้อะไรยังไงก็ติดต่อมาได้เหมือนกันเนาะโอเคเลยถ้าพี่ๆทุกคนสนใจเป็นสมาชิกสนใจเรียนใช่ไหมสนใจสอบถามกราฟสนใจคุยกับแม่หรือว่าก็คือสนใจเข้าห้องไลน์ยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้ก็คือเพราะว่าถ้าวิดีโอก็จะเวลามีจำกัดเนาะเลยก็จะคุยเยอะ
ไม่ได้นะคะเลยถ้าอยากจะคุยเยอะๆคุยสนุกๆก็อะไรมาได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะแล้ววันพรุ่งนี้คือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขในวันอยู่นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็พยายามไม่ออกจากบ้านเนาะเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังเยอะอยู่มีคนติดก็ยังเยอะอยู่เนาะเลยพี่ๆทุกคนก็ต้องระวังรักษาตัวให้ดีๆนะคะรักษาสุขภาพทุกคนนะคะโอเคแล้วฝากพี่ๆทุกคนช่วยแม่กดไลค์แล้วกดแชร์ถ้ามีเพื่อนเล่นเพื่อนก็แนะนำเพื่อนเข้ามาเรียนก็ได้นะคะแล้วโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นแล้วกำไรเยอะๆแล้วก็มีความสุขในการลงทุนในชีวิตของเรานะคะโอเคบ๊ายบายนะคะแค่นี้เจอกันวันจันทร์เลยนะคะบ๊ายบายนะคะ